เอางี้ดีกว่าที่พระโทษที่มันถามเนี่ยเกิดทันไหมเนี่ยไม่ทันครับนะสิ่งนี้นะฮะที่ทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพูดถึงพระศาสดาใดๆก็แล้วกันกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาทางด้านรูปก็เรียนดังเขาจะบอกว่าโง่แล้วก็ดักดานด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโหนเขาเด็กเหมือนกันครับว่าพระพุทธเจ้าจากมาพระเจ้าก็มีแต่ภาษาพูดกันแขวนไว้กี่ปีกันมาแล้วแขวนไว้กี่ปีแล้วก็โหนกันทีเนี้ยเห็นไหมโหนพระพุทธเจ้าจะทำอะไรต่อล่ะแล้วใครโหนอ่ะโหนพระเจ้าแล้วทำอะไรต่อแล้วใครโหนพระเจ้ากันมันมีคำหนึ่งนะเดี๋ยวถือหลังพอเวลาแต่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วจะแต่อย่างอื่นๆวันนั้นไปที่รู้จะเป็นไปถ้ำจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปถ้ำกาญจนบุรีถ้ำพระธาตุเองแล้วก็เดินขึ้นไปมันมีฝรั่งหนุ่มสาวสองคนก็เดินไปเดินป่าเดินก็ว่ากันไปตามบทบาทลีลาเขาแหละทีนี้พอเวลามาเจอกันข้างล่างล่างถ้ำเจอกันก็เลยถามว่าเราก็พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าก็เลยถามเขาว่าคุณรู้จักพระพุทธเจ้าไหมนะเราถามเขานะคนรู้เนี่ยถามเขาไม่รู้ภาษาที่ถามเขานั่นมันออกเสียงไงก็อย่าไปรู้จักเลยนะฮะมันจะแบบว่า do you know อะไรพวกนี้ do you know Buddha ทำนองนี้ครับเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าตอบว่าอะไรดูนะเขาตอบว่าบุตรดาคือก๊อดนั่นแหละเขาว่ากันเออมันเข้าท่าอย่างนี้ไปกันต่อได้นึกในใจนะบุตรดาคือก๊อดก๊อดของมนุษย์โลกที่เรียกว่าชาวพุทธกันอะไรกันเอออย่างนี้เราก็คิดว่าเออไปกันได้ว่ะนะเพราะฉะนั้นพอเวลาถามลูกพระเจ้าเนี่ยมันจะยังไงกันแน่ก็ถามว่ามีไหมก็หลายคนหลายท่านเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันยังพูดถึงพระเจ้าพระเจ้าทุกวันก็ยังพูดกันอยู่โหนหรือเปล่าทีเนี้ยโหนพระเจ้าทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะโหนเพื่ออะไรก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะโหนหรือไม่โหนนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วพอเวลาถามมาถึงคุณสมบัติพระเจ้าทีเนี้ยแล้วจะตอบว่าไงดีแล้วอยู่ไหนทีเนี้ยก็มีแต่ภาษาหรือเปล่าเนี่ยนี่หน้าชาววิทยาศาสตร์เขาจึงอะไรนะเหมือนลักษณะต่อว่าต่อขานว่ามีแต่ความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อไม่ใช่ความจริงอะไรหรอกไม่ได้ความจริงหรอกมีแต่ความเชื่อมีแต่ความเชื่อถ้ามาถามลุงว่าพระพุทธเจ้าที่เราพูดถึงกันโหนกันมากี่พันปีกันแล้วนะเป็นความเชื่อหรือความจริงถ้าใครมาถามลุงนะลุงจะบอกว่าคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือความเชื่ออ้าวอ้าวไม่ใช่ความจริงแน่ๆด้วยก็เชื่อกันมาหลายร้อยคนแล้วทีนี้กลับมาแล้วต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าไปเจออะไรต่างหากล่ะพระเจ้าค้นพบอะไรต่างหากล่ะจึงจะรู้ว่าเป็นความจริงคำตอบสุดท้ายแล้วนะพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมตรงนั้นคือความจริงเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครค้นพบของจริงแล้วเนี่ยของจริงความจริงแล้วไอ้เจ้าความเชื่อมันก็เลยหลุดไปโดยปริยายเข้าใจไหมครับแต่ถ้าหากว่าใจพ่วงกันเอาไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเห็นไหมครับให้พวกกันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะฉะนั้น
คนที่ไม่เจอความจริงดังที่พระพุทธเจ้าไปเจอมันก็มีแต่ความเชื่อกลุ่มพระเจ้าก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะพระพุทธเจ้านี้ก็มีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะไปเจอพระเจ้าเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าสาวกใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะไปเจอพระภาวะแห่งพระเจ้าดังที่พระศาสดาได้เจอนั้นก็ต้องโหนศาสดาจนได้แหละโหนศาสดาศาสดาพูดว่าอะไรเขียนว่าอะไรแล้วศาสดาไปไหนตอนนี้เมื่อไม่อยู่ใช่ไหมฮะก็โหนพระคัมภีร์ทีนี้โหนพระคัมภีร์กันพุทธะก็เหมือนกันพระศาสดาก็ไม่อยู่แล้วอ่ะก็มีแต่พระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกก็โหนพระไตรปิฎกกันทีนี้เห็นไหมสังเกตอย่างไรครับโอ้โหคำถามเนี้ยมันสอดใส่หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ลุงเฮ้ยไม่ได้นะครับไม่ใช่เล่นๆนะมันสอดใส่แตกแน่ก็ไม่รู้มันจะมีพระศาสดาเดียวที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าพูดอะไรออกมาแล้วก็บอกอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อก็แสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ให้เชื่อหมดทั้งหมดแหละที่มาโหนโหนเนี่ยถ้าพูดว่าโหนนะครับก็เหมือนกับปุ๊บปั๊บกับพับกระดานเลยอย่างเงี้ยใช่ครับแบบว่าโอ้โหช้อนมาเกือบตายประมาณนั้นนะครับใช่ไหมอดหลับนอนอดอาหารหวานข้าวแล้วก็สอนกัน45ปีอยู่ๆก็มาพับดื้อๆอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าบ่นมันต้องบ่นนะมึงจะเชื่อกูนะเว้ยอย่างเงี้ยอ้าวแล้วก็สวยเลยคนฟังใช่ครับแล้วฟังมากี่เดือนกี่ปีแล้วกี่พันปีมาแล้วสิก็ไม่ได้แค่ฟังเนี่ยเช็ดกระโถนบริจาคไม่รู้แหละทำอ่ะทำบุญน่ะเนี่ยหอนด้วยบาทที่นั่นบุญเห็นไหมครับจริงนะครับบุญคืออะไรทีนี้ความสุขก็ปั้นความสุขกันทีนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมยังไม่พอนะยังมีกุศลบายตายไปตั้งนั้นถ้ากระตันแล้วสมมติทำบุญแทนอีกต่างหากเอาเข้าไปมันเป็นทุกอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะนาทีนี้นะฮะในฐานะที่เป็นบ้านเราทีวีสถานแห่งปัญญาเนี่ยสถานแห่งปัญญาเนี่ยลองใคร่ครวญพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่ลุงกำลังหาวิธีให้เข้าใจเผื่อวันหนึ่งเข้าถึงใช่ไหมในสายสาธุเนี่ยวันหนึ่งจะเข้าถึงพระธรรมน่ะในสายของอามินาเมนก็เช่นในคนอื่นๆอีกก็เผื่อวันหนึ่งเข้าถึงเดอะก็อดเข้าให้ใช่ไหมผมก็ว่ามันเป็นยุคที่จะเข้าถึงในการที่จะพูดจาให้ได้ยินเพราะว่าบางทีโอ้โหพูดจาอย่างนี้มันทะลวงไส้นี่หว่าไส้แตกง่ายๆไส้แตกกันมาเยอะๆแล้วไม่รู้เลยครับก็ถือโอกาสทีก็แล้วกันอ่ะโอ้ยก็เหมือนกับปั่นพวกหัวใจมนุษย์ไม่ได้เพราะถามในสิ่งที่มันชาวโลกเขาพูดถึงกันตลอดกี่พันปีกันมาแล้วอยู่ๆจะมาครับต่อจากลุงงอบก็โอเคนะก็ยินดีนะถ้าหากว่าลุงหมอบอกว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้หมดทั้งหมดมันน่าจะมีคำตอบไปในทางที่มันไม่ทะเลาะกันน่ะนะแล้วก็ทั้งความเชื่อและความเข้าใจในขณะนี้มันน่าจะนำพาเข้าสู่ความเข้าถึงในนาทีนี้เวลานี้ต่อไปเพราะเวลาเข้าถึงแล้วเวลาตายแล้วไปไหนเข้าพระเจ้าก็พัฒนาก่อนที่จะเข้าพระเจ้าไม่ให้ตายไปแล้วเข้าพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าเดี๋ยวเพียวก้อนเนี่ยนะมันต้องรู้ก่อนนะก่อนที่จะตายประมาณสัก2ชั่วโมง1วันประมาณพุทธะก็เหมือนกันมันต้องไปเข้าไปถึงก่อนที่จะหยุดลมหายใจจริงๆประมาณสัก1วัน1คืนกี่ชั่วโมงว่าไปจุดนี้ต่างหากที่บอกว่ากลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบโอเคนะกลุ่มสาธุอามินาเมนซุมอามินาเมนก็เข้าถึงพระเจ้าก่อนที่จะหัวใจหยุดเต้นตรงนั้นต่างหากที่มันเพียวจริงๆนะถ้าไม่ถึงตรงนั้นก็มันก็เป็นแต่ความเชื่ออยู่ล่ำไปนะครับเชื่อกันมากี่พันกันปีแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่นาทีนี้มันน่าจะรู้และเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันยุคนี้นะว่าเป็นยุคเข้าถึงพระเจ้าจริงๆนะเว้ยเฮ้ยมันยุคนี้นะว่ามันเป็นถึงยุคที่เข้าถึงพระธรรมจริงเพราะมันมีลุงหงอกมาแชร์กันอยู่เวลานี้หรือไงอีกไหวไหมไหวครับลุงแน่ใจนะแน่ใจครับชาติสุดท้ายแน่นะก่อนชาติสุดท้ายขออยู่ทำแบบนี้ก่อนก็พยายามให้รู้และเข้าใจถ้าอยากจะไวไปกว่านี้ก็รู้ตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมกระตุ้นการสืบทอด
คือใช้ความรู้สึกครับก็คือน้ำอากาศกายคืออะไรกอกายสระอายอยะก็คือภาษาใช่ไหมครับกายคือภาษาเนาะขวดนั่นคือภาษาใช่ไหมครับไฟแช็กคือภาษาใช่ไหมครับซองจดหมายนี่คือภาษาใช่ไหมครับไม้จิ้มฟันคือภาษาแต่ก็กายคืออะไรคือสิ่งที่จับต้องได้ครับไม่ว่าจะเป็นการขวดคือกายที่คือสิ่งที่จับต้องได้ทางพุทธะก็เรียกว่ารูปทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสสารกายคืออะไรกลับกันเนี่ยฮะไอ้ที่นั่งตรงเนี้ยถ้าใครก็ตามที่มาจับตัวเราอ๋อเราคือรูปเราคือกายใช่ไหมหรืออ๋อมันร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นนี้พอเวลาเป็นกายคืออะไรจะรู้ได้ไงว่าเรามีร่างกายใช่ไหมจะรู้ได้ไงก็ต้องรู้โดยผ่านความรู้สึกอ้าวเอาเวลาเถอะนะครับมันทำไมรู้สึกรู้สาอะไรเลยมันจะไปรู้ได้ไงว่าเรามีร่างกายสำคัญนะตอนนี้ไม่ได้คำอธิบายไม่ใช่อธิบายตีหัวเข้าบ้านนะถามต่างหากที่แบบถามแบบตีหัวเข้าบ้านถามให้เดินหนีอย่างเงี้ยได้ที่ไหนล่ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ากายกับใจเนี่ยสำคัญที่สุดอย่าไปบอกว่าจิตคือสำคัญส่วนจิตเป็นอีกเรื่องหนึ่งนู้นอย่าไปวุ่นวายอะไรกับมันเรื่องจิตเอาแค่กายกับใจเนี่ยมันมีตัวเชื่อมตัวกั้นตัวเชื่อมก็คือความรู้สึกเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความรู้สึกที่จะมีมาเนี่ยมันต้องพูดว่าไงล่ะได้รับการกระตุ้นนะมันจะกระตุ้นด้วยอะไรล่ะจะกระตุ้นด้วยเสียงในกระดาษเห็นไหมอย่างเงี้ยกระตุ้นด้วยเสียงเนี้ยกระดาษถามว่าอะไรรู้สึกแล้วใครฟังเดี๋ยวถ้าฟังน่ะดูดีเสียงเห็นไหมคือความรู้สึกเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่มันน่าจะตั้งข้อสังเกตให้ดีนะว่าก็คือกายกับใจเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันให้เกิดความรู้สึกผมเสนอความว่ากายคืออะไรที่แท้จริงแล้วก็คือความรู้สึกเห็นไหมแล้วมันสัมพันธ์กับใจยังไงต่ออ่ะก็ก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดคิดมันเข้มข้นตกผลึกเข้มข้นยิ่งมีผลกับทางกายทางกายยิ่งขึ้นใช่ๆบรรดาผู้ที่สมมติว่าขาดปัญญาแล้วกันนะจะมีใครก็ตามที่ขาดปัญญาในโลกไปเนี่ยอย่างเช่นตัวเองเจ็บปวดกายมันเจ็บปวดรู้สึกว่าความเจ็บความปวดคือความรู้สึกแล้วก็พาความเจ็บปวดที่ว่านี้ไปหาใครก็ว่าหามดก็แล้วกันหาหมอจะอะไรก็ไม่รู้แหละก็ตัวเองไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งที่ว่าเนี่ยกายกับใจรู้แต่ความรู้สึกมันเจ็บปวดจะทำไงต่อไม่รู้ไปว่าขาดกับปัญญาคือคำว่าไม่รู้เนี่ยคือบอดนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้คืออวิชชาใช่ไหมเมื่อตัวเองไม่รู้ก็ไปหาอีกคนหนึ่งการแพร่กันแล้วกันมาจากฝั่งตะวันตกองค์กรสร้างโง่มาปื๊ดผูกเนื้อไทยใส่สูตรมาพูดจา2 ภาษา 3 ภาษาใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอา
เอาอะไรเคมีให้อยู่ให้กินพอเวลากินมันก็ระงับความปวดแล้วก็บอกว่าเคมีหรือว่ายานั้นดีคนขาดปัญญานั่นเนี่ยเอาโอ้พวกนี้จะคบกันได้ไหมเนี่ยก็อยากจะถามว่าเออไม่รู้หนักเข้าไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้ร่างกายก็ย่ำแย่เพราะถูกเคมีรู้สึกสายแค่รู้สึกเจ็บปวดกับกินยาเคมีแบบมันอาการเจ็บปวดทุกครั้งมันคลายออกไปมันก็ลดลงไปเออมันดีขึ้นวะหรือว่าหายชั่วขณะเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นนะฮะชีวิตกับเคมีและยาก็ผูกพันกันอยู่ตรงนั้นนะมันมีวิชาชีพเดียวที่ไม่ต้องหาลูกค้านะครับมีลูกค้าประจำนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดจนตายแล้วครับมีวิชาชีพเดียวเรื่องเขาที่เรื่องเราที่สุดแล้วเป็นไงทุกวันนี้มากมายกายกองเหลือเกินจะให้กายเราซึ่งแค่ความรู้สึกแค่นั้นเองไปให้เขาผูกขาดหรือว่าเราไปหาเขาเองเขาก็ใช้วิธีแหละครับเงินทองทรัพย์สินคานก็อยู่ที่คนเจ็บคนปวดเขาทำไงจะให้เขาจะทำไงเขาจะเอาเงินมาจากไปจากเราเขาก็มีวิธีพูดจาอะไรต่างมีเครื่องมือวัดเครื่องมือตรวจอะไรต่างๆอาศัยเข้าไปสร้างรูปแบบขึ้นมาให้มันดูดีให้มันเป็นค่อนข้างจะมาตรฐานที่เขาว่ากันโอ้ยพอกับลุงหงอกนี่ไปไกลแบบนั้นนะครับไม่ได้สนหรอกแต่ลุงหงอกสนใจอยากจะให้เกิดความรู้สึกในกายใจตรงนี้นะครับเมื่อรู้ความรู้สึกขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันน่าจะฉกคิดกันบ้างเออจริงสิเว้ยจริงสิวะตัวเราคือธรรมชาติก็ถอยหลังเข้ามาธรรมชาติซะแต่งั้นประกาศตามสไตล์ของไอ้ไทเทนแมน TTM ไทเทนแมนก็ใช้วิธีโอ้ยมันง่ายๆเลยเกินนั่นๆๆทำไปเถอะนะเพื่อที่จะให้ร่างกายเรามันดีแข็งแรงก็เชื่อว่าหลายคนทุกท่านทุกคนจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดในการที่จะให้ตัวร่างกายแข็งแรงตัวดีร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยไม่ไปต่อสู้กับอะไรหรอกครับเพียงแต่ดำเนินชีวิตโดยการประกอบอาชีพชอบตามปกติซื่อคิดไม่หมดคดคิดไม่นานมีคิดอะไรทำไปได้แต่เอาดังนั้นผมว่ามาอยู่ในกรอบความคิดอย่างนี้ผมเชื่อมั่นว่ายุคในสมัยนี้น่าจะดีที่สุดแต่น่าเห็นใจครับจะเป็นคำถามมาตามทีก็อย่างว่าดีแล้วนะครับที่รู้จักถามหน่อยคนตอบก็ขอให้เข้าใจว่าการตอบเนี่ยมันอยู่ในวาระหนึ่งคือเสรีภาพส่วนตัวนะก็เรียกว่าจิตท่านทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้าไม่รู้จักจิตอย่าพูดเรื่องจิตผมรู้จักเรื่องจิตดีเพราะฉะนั้นจะมีอะไรแต่ถามมาก็ยินดีที่จะตอบได้แต่ถ้าหากว่าถ้าถามเพื่อให้ด่าเมียพ่อใครจะมาถามนะทีเดียวตำหนิใครเสียหายเนี่ยอย่ามาถามแบบนั้นถ้าถามแล้วเกิดตอบไปยุ่งเหงาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อทราบอยู่ๆก็ดูดปุ๊บปั๊บออกมาอย่างนี้โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยไม่มีครับขอบคุณครับเอาละก็หวังว่าท่านอยู่หน้าจอที่รบครับเราไม่ใช่เล่นละครนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของชีวิตและร่างกายของเราทุกๆคนจะเป็นหญิงชายต่างวัยนะครับคลิปอย่างนี้ให้เด็กๆฟังกันเขาจะฉกคิดทำไมมันจะได้มิติของความคิดความรู้สึกก็จะเป็นการป้องกันตัวเขาเองนะเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้ที่พูดจามันทั้งหมดไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะการกระตุ้นให้รู้จักตัวเองมันก็เป็นหน้าที่ของลุงหงอกพีโอนิชี่วันยังค่ำนะโอเคเจ้าข่าวตั้งคิวไปเลยครับผมรูปกับน้ำเนี่ยมันไปแค่พอหลุดป่าปุ๊บมันเป็นน้ำแล้วทำไมต้องบอกว่าน้ำเพราะมันไปในอากาศมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อย่างเงี้ยแต่รู้สึกได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นครับว่าใจเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องบอกว่าก็ต้องตอบเลยแล้วครับว่ามันเป็นไม่มีใครตอบอย่างนี้ได้หรอกแต่ขออนุญาตเถอะครับเมื่อเวลาถามแล้วใจอ่ะคือความรู้สึกอีกแล้วเห็นไหม
ช่ไหมใจคือความรู้สึกโอ้ยมันจะคบกันได้ไหมลุงงอกเนี่ยเอ้ามันทำไมจะคบกันไม่ได้ล่ะเออใจคือความรู้สึกมันอยู่ที่ว่าเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเข้าใจมันก็จะเกิดความรู้สึกไงมาเออเออมันเป็นยังไงถ้าเข้าใจคือความรู้สึกมันคืออะไรอ่ะง่ายๆเคยตกใจไหมล่ะทีเนี้ยเคยครับอ่ะไอ้ตกใจเนี่ยมันเป็นยังไงหัวใจมันเต้นยังไงนั่นนั่นแหละนั่นนั่นละนั่นละนั่นละเออดีใจอ่ะมันเป็นไงครับแล้วเสียใจอ่ะทีเนี้ยแล้วเจ็บกระดองใจเป็นไงนั่นน่ะใช่มั้ยครับมันเจ็บปี๊ดปาดนะคนไม่เคยจะไม่รู้สึกกับพวกเนี้ยครับโอ้โหมันทิ่มแทงเข้าไปในพวกหัวใจมันเนี่ยเนี่ยอันนั้นก็คือไอ้สิ่งนั้นนะฮะมันยิ่งบ่งบอกให้รู้ว่าเออไอ้ความรู้สึกใจแข็งกร้าวโอ้โหเสียงเนี่ยใครก็ตามที่มีอะไรเข้าหูเนี่ยหรือเข้าตาเข้าไหนก็แล้วเผ็ดๆยังไงกินกินไปเผ็ดเฮ้ยหัวใจเต้นเร็วนะวะอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจคำว่าเผ็ดครับอากำลังบอกว่าใจคืออะไรและเข้าใจมันเป็นยังไงเคยเจ็บใจไหมเวลาเราคิดสักอย่างนึงเนี่ยมันลองนึกถอยหลังอดีตสิครับท่านที่มีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสทั้งหลายเอ๋ยที่ผ่านมาเนี่ยณวันหนึ่งเวลานั้นเนี่ยโดนอ่ะเคยโดนไม่รู้จักคำว่าโดนหรือเปล่าโดนครั้งแรกครับเคยโดนไหมเนี่ยเคยถูกโดนนี้ไม่ได้กว่าเคยโดนไหมผู้กระทำครับผู้ถูกกระทำเคยถูกโดนไหมล่ะเนี่ยโดนเรื่องอะไรทีเนี้ยตอนนั้นใครก็ตามที่รู้จุดนั้นว่าโดนหรือถูกโดนก็ตามทีนะถ้ารู้นะจุดนั้นมันจะเป็นลักษณะที่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างที่นี้เจ็บใจก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโดนหรือฝ่ายถูกโดนเฮ้ยมันไม่พอใจมันไม่พอใจมันก็เลยเสียแทงที่หัวใจหรือว่าเจ็บใจโอ้ยคนไม่เคยก็คือไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเคยแล้วมันดีไหมมันมีสองอย่างจุดนั้นมันดีอันหนึ่งถ้าหากว่าโดนปุ๊บอ่อนเลยนะบางคนอ่อนเลยนะขาพับไปนะให้รู้ไว้นี่เนี่ยจุดนี้มันจุดที่โอ้โหดาวขนาดหมดอะไรตะยานนะครับซึมเศร้าอยู่กับตั้งหลายวันนะบางคนก็โดนปุ๊บพุ่งเลยทีนี้หมายความว่านี่หรือเขาเรียกว่าแพชชั่นแปลว่ามันต้องใจคืออะไรลอยๆเนี่ยดีนะยังพอที่จะมีความคิดออกมาใจคืออะไรจริงๆมันใช้มาตลอดแต่เราไม่เคยตั้งข้อสังเกตมันก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอเวลาได้ยินลุงเล่าให้ฟังแล้วก็ออกแอคนู่นนี่นั่นบ้างมันน่าจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องบอกนั่นคือความรู้สึกนะเจ็บใจเนี่ยมันปี๊ดหัวของใจต่างๆเหล่านี้นะก็ลองให้ความสำคัญในส่วนตัวตนดูท่านที่อยู่ในจอทุกคนก็เข้าใจดีนะทุกคนเรื่องปากเรื่องท้องอะไรต่างๆนาสารวัตรที่ต้องวนเวียนอยู่การเรียนรู้อะไรต่างๆนาสารวัตรน้อยเหลือเกินที่จะมีโอกาสนั่งแล้วก็ใคร่ครวญในส่วนตัวนะดีแล้วที่มันมีบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาหนังสือก็พอที่ได้จี้ได้ใช้ให้มันเกิดความรู้สึกเกิดความนึกคิดความนึกคิดคือใจความคิดคือใจเวลาพูดออกปากปุ๊บอ้าวกลายเป็นนามไปเลยความนึกคิดมันเป็นนามแต่ทั้งหมดมันคือกายกับหรือร่างกายเราคำว่าร่างกายเราคือในนี้ก็คือหัวใจคือร่างกายนะครับแล้วก็มาถูกกระตุ้นนะถูกกระตุ้นย้ำคำว่าถูกกระตุ้นมาท่านที่อยู่หน้าจอจะเคยถูกกระตุ้นไหมเช่นตกใจไง
นั่นแหละครับหัวใจเต้นเดี๋ยวนะความรู้สึกจะออกมาว่าเอ้ยเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะนึกทีแรกนึกว่าถามอะไรโง่เนี่ยก็หวังว่าความโง่พลิกขั้วมันก็จะกลายเป็นอะไรก็น่าจะมีคำตอบแล้วมีอีกไหมเนี่ยขอบคุณครับอีกแล้วมีแค่นี้มีมันตีหัวเข้าบ้านเนี่ยโอเคไป thank you thank you หลายโดยหลักโดยเกณฑ์โดยเทคนิควิธีมันไม่รู้คำว่าเทคนิควิธีมันได้ทั้งมืดทั้งสว่างอ่ะก็เรียกว่าไอ้ไททันแมน TTM เนี่ยลองดูครับลองให้รู้สึกว่าการงับอากาศให้รู้สึกว่ากำลังใส่ครบสากต่ำตึงๆอย่างเงี้ยให้คิดอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆทำไปแล้วอยู่เชื่อมต่อในสิ่งที่ลุงออกพยายามเล่าให้ฟังด้วยแอคค่อนข้างจะไม่เหมือนใครสักเท่าไหร่หรอกนะพอไหมเนี่ยพอครับพอแล้วก็หิวข้าวยังหิวข้าวก็ไปหาข้าวกินเลยครับเวลานี้นะThank you very ครับผมจบข่าวครับสาธุครับผมสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด Thank you very ครับผม